โทษนะครับผมจองมาทาง Booking อะครับนี่ใช่โรงแรม Shrek Hotel ครับเนี่ยที่ได้คะแนนเรตติ้งต่ำๆอะครับผมเคยมาพักแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นผมโดนผีหลอกคุณนั่นแหละที่หลอกผมคุณเจ้าของโรงแรมคุณเล่นผมไว้ยับเยินเลยนี่ผมให้โอกาสคุณนะผมกลับมาพักอีกครั้งหนึ่งกับเกมภาค2ของคุณเนี่ย Five Nights at Shrek Hotel ภาค2เดี๋ยวมาดูซิว่าการมาพักครั้งนี้นี่ผมจะเรทให้คุณกี่ดาวพัก5คืนเนี่ยนอนกันยาวเลยมึงอาจจะไม่ได้ฟื้นก็ได้เรามาดูซิว่าหน้าตาของพี่เช็คที่แสนกลุ้มกลิ่มนี้ความจริงแล้วเขาซ่อนอะไรไว้ในโรงแรมนี้กันแน่เริ่มประสบการณ์ครั้งที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับภาคแรกใครยังไม่เคยดูไปเซิร์ชดูในช่องนัดปิ่นโตเกมสยองขวัญนี้มีภาพกระพริบนั่นคือโลโก้โรงแรมมึงเหรอเป็นหัวเชร็กแปะอยู่เราก็เป็นแค่ลูกค้าโฮมเลสอีกคนนึงที่ผ่านเข้ามาที่นี่เหมือนก่อนหน้านี้เลยคุณแค่ต้องนอนที่นี่5คืนแล้วคุณก็รู้ว่าทุกอย่างจะต้องโอเคเหมือนกับที่เป็นมาทุกครั้งนั่นแหละถ้าเป็นเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็จบไม่สวยกูบอกเลยคืนที่1ถ้าเราเป็นลูกค้าโฮมเลสอ่ะเนี่ยเราไม่มีบ้านเลยมาแล้วผมมาแล้วโทษนะครับคุณผู้จัดการคุณชื่อเชร็กใช่ไหมผมแบบอยากจะขอพักที่นี่สัก5คืน Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? ขอต้อนรับเข้าสู่ Shrek Hotel นะมีอะไรจะช่วยมั้ยล่ะ Hi, can I get a room for 5 nights? ผมขอห้องสัก5คืนได้ไหม Sure, we have an empty room on the second floor.เรามีห้องว่างอยู่ชั้น2พอดีเลยนี่เสียงเช็คเหรอนี่เหมือนแบบเหมือนครั้งที่แล้วนะก็จะมีห้องน้ำตรงนี้เอ้ยรอบนี้ล็อกมีฟู้ดคอร์ทด้วยนะนี่แปลว่ารีโนเวทจากครั้งที่แล้วนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ห้องนี้มันจะไม่ใช่ฟู้ดคอร์ทมันเป็นเหมือนห้องเก็บของเล็กๆมืดๆรอบนี้เขาแบบรีโนเวทเป็นฟู้ดคอร์ทแล้วพี่เช็คนี่จ้องเราตาเป็นมันเลยนะกูอยากรู้ว่าถ้ากูเดินไปข้างหลังมึงจะหมุนคอกลับมาดูกูมั้ยเชี่ยได้อยู่นะหมายถึงว่าคอมึงน่าจะหมุนได้อยู่นะอ่ะโอเคกลัวลูกค้าแบบอีอีนี่เสียงประตูเหรออี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 เกมนี้ผมเปิดประตูได้ทั้งคืนอี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 ไอ้นายบ้านนี้ล่ะอีเฮียอีทุกบ้านเลยวะเนี่ยกูจะกลัวดีไม่ได้เกมแบบนี้อ่ะนี่มันหัวของเจ้าลามันชื่ออะไรนะใครรู้จักใครดูเรื่องเทรคน่าจะรู้ว่ามันชื่ออะไรตัวนี้ดองกี้ผมเรียกมันดองกี้แล้วกันไหนชั้น2ห้องว่างของเราเลย์เอาท์เหมือนเดิมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเลย์เอาท์ไม่เหมือนเดิมนะจริงๆถ้าเป็นภาคแรกเนี่ยเหมือนจะมีทางเดินทะลุไปนะอีไอ้โง่มึงก็เปิดประตูก่อนสิเฮ้ยมีคุกกี้รันด้วยเดี๋ยวก่อนคุณคุกกี้รันสตาร์ฟโอลลี่What the hell นี่เขาจ้างพนักงานมาเพิ่มแล้วเหรอเนี่ยแล้วหน้าตาเหมือนขนมพิงคุกกี้รันเปิดไม่ออกเว้ยเฮ้ยแต่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวที่นี่นี่คือบรรพบุรุษปู่ทวดเชร็กเขาชื่อว่าเชร็กโดห้องนี้ก็ล็อกน่าจะล็อกทุกห้องเหมือนเกมภาคแรกเฮ้ยอันนี้ไม่ล็อก I need to take a dump before sleep ฉันน่าจะต้องไปขี้ก่อนจะนอนนี่ห้องนอนเราเหรอเนี่ยนึกว่าจะอยู่ห้องในสุดนู้นซะอีกแต่ห้องในสุดเป็นห้องสตาฟเนาะสตาฟคุกกี้รันโอเคกูต้องไปขี้ก่อนแล้วค่อยนอนพี่เชคครับโทษทีนะครับห้องส้วมอยู่ไหนอะ The toilet is over there ห้องน้ำอยู่นั่น Don't you dare pissing on the walls มึงห้ามฉี่ใส่กำแพงได้เวรทำหน้าโมโหแปลว่ามีลูกค้าคนเก่าเคยฉี่แบบพ่นใส่กำแพงได้นะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเข้าใจได้พี่เองก็เคยทำเดี๋ยวก่อนพี่เคยฉี่ใส่ความเป็นผู้ชายมันมีอยู่แล้วครับมันมีความซุกซนมันอยากจะแบบสะบัดงวงสะบัดงาพี่เข้าใจได้แต่ถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเราจะฉี่ใส่กำแพงยังไงนึกสภาพกูต้องยกขาไก่เหมือนหมาหรือเปล่าหรือยังไงอีโอ้ยเดี๋ยวก่อนความทรงจำผมเริ่มกลับมาผมจำได้ว่าภาคแรกเหมือนจะมีการฆาตกรรมบางอย่างเกิดขึ้นในห้องน้ำใช่ไหมมีศพในห้องน้ำสักอย่างเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าภาค2จะเป็นยังไงอ่ะเริ่มทำการสาดงวงสาดงาเออควักออกมาเยี่ยวอ่ะขี้นี่ว่ะกูลืมไปกูลงมาขี้กูไม่ได้มาเยี่ยวขี้ขนาดนี้เนี่ยมึงเอาไส้มึงออกมาด้วยหรือเปล่าหมดแล้วนะเราไม่กดด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีแบบระบบการกดน้ำที่นี่เรียบร้อยแล้วครับพี่เช็คผมจัดให้ทั้งไส้ทั้งพุงเลยทีเดียวหวังว่าพี่จะมีมื้อเย็นที่ดีนะครับหวังว่าคุณปู่เช็คโดจะไม่ทำอะไรผมนะครับ
มีตู้กดน้ำด้วยตู้กดน้ำชิวซุงไซเดอร์หนึ่งสองสามอีเสียงนอนอะไรเนี่ยคืนที่สองเออฉันกลับมาจากการเป็นโฮมเลสแล้วเฮ้ยนี่ไงคุกกี้รันขนมผิงพนักงานลงมาถูบ้านอยู่ตรงนี้ปากมึงนี่เหมือนอะไรสักอย่างนะพี่นัทไม่เอาพี่นัทอย่าทำให้น้องดูไม่ดีเมื่อคืนนี้มึงขี้กองใหญ่ในห้องน้ำกูใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเช็ดขี้มึงเสร็จ Now you have to help clean up the toilet floor เพราะฉะนั้นวันนี้มึงต้องช่วยเก็บขี้ในห้องน้ำด้วยเดี๋ยวก่อนนี่ลูกค้าหรือเปล่านี่ลูกค้าเองลูกค้าก็ต้องมีหน้าที่ขี้ไงส่วนเจ้าของโรงแรมก็มีหน้าที่เก็บขี้ไงก็ถูกทำไมต้องให้กูไปเก็บขี้ตัวเองด้วยล่ะหรือว่านี่เป็นแบบอยู่แบบโฮมสเตย์เฮ้ยอ๋อแล้วเอาไหมเอาร้องไห้ทำไมลูกเอาคืนไปก็ได้พี่ไม่ได้อยากจะแย่งหนูนะแต่เขาสั่งให้พี่ไปเช็ดส้วมไงเป็นไรปะเนี่ยอีอีมาเดี๋ยวกูถูเดี๋ยวพี่ขัดพื้นให้เด้ออะขัดขี้ขัดขี้ขัดขี้ขัดให้ขาวเลยเดี๋ยวคืนนี้กูก็ลงมาขี้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะหนูพี่ขัดให้หนูแล้วนะลูกหนูไม่ต้องร้องไห้ซึ้งใจที่พี่ขัดให้หนูนะโอ้คนดีโอ้คนดีนะโอเคพี่เช็คผมขัดเรียบร้อยแล้วครับนอกจากขัดซ้วมให้ผมขัดอย่างอื่นไหมฮะผมเคยทำงานอยู่ที่นาซาสมัยนั้นผมชอบขัดขัดอะไรขัดห้องทำงานของพนักงานนักบินอวกาศครับผมเอาไปกันต่อเลยวันนี้จะเจอใครอีกไหมแปลกๆข้างบนนี้ในเมื่อน้องอยู่เฮ้ยเฮียใครวะ Who was that นั่นใครมาทำอะไรที่รูปคุณปู่เช็คโดเปิดเดี๋ยวนี้นะแกเป็นใครอ่ะไอ้หัวโตเปิดไม่ออกว่ะในเมื่อน้องอยู่ข้างล่างงั้นเราน่าจะเข้าห้องสตาฟได้ไหมไม่ได้ก็ยังเข้าห้องไหนไม่ได้อยู่ดีงั้นเราเข้าห้องนอนเลยดีกว่าคืนนี้มึงขี้ไหมนอนแล้ว I don't feel sleepy กูยังไม่ง่วง Maybe I should take a look at the paintings บางทีกูน่าจะออกไปเดินดูรูปคุณปู่เช็คโดซะหน่อยนอนไม่หลับการที่มึงนอนไม่หลับแล้วมึงตัดสินใจไปยืนดูรูปลุงเช็คโดนี่มันทำให้มึงนอนหลับเหรอวะรูปนี้จะทำให้มึงนอนหลับเหรอกูว่าจะนอนไม่หลับหนักกว่าเดิมนะอะลองดูยืนแบบผู้เสพสินชิวเอา Oh no what have I done ไม่นะนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยรูปคุณปู่เชนโดแล้วขี้โม่ของฉัน I should do something เฉยทำยังไงดีกูควรทำอะไรสักอย่างวิ่งหนีเอารูปไปซ่อนกูก็ควรที่จะวิ่งหนีหรือเอารูปไปซ่อนทำไมรู้สึกว่าไม่มีอะไรดีเลยอ่ะวิ่งหนีเนี่ยอาจจะโยนความผิดให้คนอื่นได้ถูกไหมครับถ้าเอารูปไปซ่อนนี่เจ้าของก็ต้องรู้ในรูปหายไปผมไม่ซ่อนผมวิ่งหนีนอนนอนรูเช็คมาแล้วนอนเร็วว้าขอโทษครับนี่กูเลือกตัวเลือกผิดแล้วเนี่ยโยนไม้ทิ้งเลยเว้ยทำเสร็จแล้วอ่ะกูนอนแล้วนะใช้กูเช็ดขี้กูเป็นลูกค้านะเว้ยเรารีบวิ่งตามไปดูว่าไอ้หัวโตนั่นคือใครดีกว่าเข้าด้วย Who was that นั่นใครอ่ะ I don't feel sleepy ฉันไม่ง่วงเลย Maybe I should take a look at ไปดูรูปภาพดีกว่าอ่ะไปดูรูปภาพกันOh no what have I done กูทำอะไรลงไป I should do somethingรูปไปซ่อนรูปไปซ่อนซ่อนที่ไหนวะโว้ยเฮ้ยเอ้ยซ่อนที่ไหนวะซ่อนในห้องนอนเหรอคิดว่าซ่อนในตู้ไม่เลยคุณต้องเอาไปซ่อนในห้องตัวเองต่างหากล่ะรอบนี้เราต้องซ่อนในห้องตัวเองนะครับ
Oh no, what am I doing? ไม่นะกูทำหาเลยลงไปเนี่ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว Oh that was close โอ้ยเกือบไปแล้วนะเนี่ยโอ้โหซ่อนอย่างงี้ไม่เห็นเลยมั้งหุ้ยมีคนเข้ามา Who could it be จะเป็นใครกันได้นะ I how could I help ว่าไงให้ผมช่วยอะไรดีฮะ Just checking in there's some noise coming from upstairsฉันก็แค่มาดูเนี่ยบังเอิญว่าฉันได้ยินเสียงแปลกๆมาจากด้านบน I didn't hear anything ฉันไม่เห็นได้ยินอะไรเลย Are you sure แน่ใจนะ Yes everything is fine ทุกอย่างปกติดี All right good night then ก็ไรฝังดีนะเกือบไปแล้วกูนี่คือการซ่อนที่โคตรไม่ปลอดภัยแต่หลังก็ผ่านคืนที่2มาได้คืนที่3เฮ้ยมีคนซุบซิบกันหรือว่าไอ้เด็กคนนี้มันแอบไปบอกว่ามันเจอรูปในห้องถ้ามันเป็นรูมเซอร์วิสอ่ะมันต้องเข้าไปเช็ดทำความสะอาดห้องใช่ป่ะมันอาจจะรู้ก็ได้เฮ้ยมึงคุยอะไรกันเนี่ยพอเราเข้าใกล้มันก็ทำเป็นไม่พูดไอ้ตัวนี้นี่มันอันตรายชักจะรู้มากดูมันเดดูมันเดมึงสองคนมีอย่ามามีรับลมคมในว่ะเฮ้ยฟู้ดคอร์ทนี่มันไอคนเมื่อวานนี่ว่ะสภาพมึงไหวมั้ยเนี่ยเฮ้ยกูอยู่นี่มึงมองทางไหนเนี่ยไม่ใช่กูไม่อยู่ข้างบนกูอยู่นี่มันไม่มองพี่มันมองอย่างอื่นอยู่เด้อแล้วคนนี้คือปูซินบูสป่ะเจ้าแมวตัวนี้คุ้นๆกินอะไรดีกูกินกล้วยขอแดกด้วยได้ป่ะเพื่อน Hey how are you doing เฮ้ยเป็นไงเพื่อน Hi I'm Carl สวัสดีฉันคาวฉันคาวเพราะฉันไม่ล้างฉันก็เลยคาว Nice to meet you Carl สวัสดี Carl แดกกล้วยถ้ากินกล้วยเหี้ยมากสวัสดี Carl เฮ้ยไอ้หนุ่มพิงค์ไปไหนแล้ววะแปลกๆนะมึงอะรู้อะไรมาเปล่าวะ อย่ามายุ่งกับรูปที่กูไปซ่อนไว้นะเว้ยชัวร์เลยเชื่อไหมมีบางอย่างเกิดขึ้นกับห้องผมแน่รูปภาพอาจจะหายไปแล้วเฮ้ยยังอยู่อ่ะนอนดีกว่าถ้างั้นรูปภาพยังอยู่ดีคืนที่4มันทำเหมือนมันรู้อะไรมานะผมว่าเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยแปลกวันนี้แปลกมากเจ้าของไม่อยู่ด้วยไม่มีใครอยู่เลยที่ฟู้ดคอร์ทก็ไม่มีใครอยู่นี่กูทำอะไรผิดปะเนี่ยกูกินกล้วยเหรอทุกคนเลยหายไปหมดห้องน้ำเฮ้ยกระจกแตกด้วยคุณเชคคุณเชคไอ้หนุ่มพิงอยู่ไหนกันน่ะDid you do this to my great great grandpa picture? นี่แกกล้าทำอย่างนี้กับรูปของคุณปู่ทวดเชคโดอย่างนั้นเหรอ I have had enough of your troubles. กูอดทนไม่ไหวกับการสร้างปัญหาของมึงแล้วนะ Now you must pay this off by working a night shift for me. มึงต้องชดใช้โดยการทำงานกะดึกให้กู Go downstairs and bring the boxes upstairs.Then put them in the warehouse. ลงไปข้างล่างนั่นไปเอากล่องแล้วหยิบขึ้นมาข้างบนเอาไปใส่ในโกดังมันจับได้แล้วว่าเราเป็นคนทำเป็นเพราะไอ้ตุ๊กตาปากห้อยไอ้หนุ่มผิงปากห้อยนั่นมันไปซุบซิบนินทามันทำให้รู้ว่าเราซ่อนความผิดรูปของคุณปู่เช็คโดกลายเป็นน้ำเขียวแล้วโกดังอยู่ไหนอ่ะเห็นบอกว่าอยู่ชั้นบนนะห้องไหนครับพี่ห้องนี้เหรอครับใช่ไหมพี่มันยืนเฝ้าไม่ให้เราไปไหนเลยดูดิดุจังวะดุชิบหายทำไม่เสร็จไม่ให้นอนด้วยดิใช่ไหมเฮ้ยคาวเกิดอะไรขึ้นเพื่อน Hey how are you doing เป็นไงฮะคาว Hello I'm fine Do you need any help ฉันโอเคดีนายอยากได้ความช่วยเหลือไหมเพื่อนThanks. It would be great. ขอบคุณมากเลย ถ้าเป็นไปได้อยากให้นายช่วยยกกล่องขึ้นไปข้างบนหน่อยอ่ะค
ขาวเพื่อนรักนายกลิ่นดีกว่าที่ฉันคิดเฮ้ยกูมีคนมาช่วยได้เปล่า Good boy Now you can go sleep เด็กดีทีนี้แกก็ไปนอนได้ไอ้เหี้ยกูว่าแล้วหัวมึงต้องหันกลับมาได้มึงเนี่ยนะพี่เช็คโดสัตว์อย่างหลอนเลยอย่างหลอนเลยนะมึงอะของแท้ขออนุญาตนอนนะครับเที่ยงคืน0ทำไมมีเที่ยงคืน0ด้วยวะเอ๊ะวอดเกิดอะไรขึ้นที่โรงแรมเช็คเนี่ยทำไมโรงแรมถึงกลายเป็นสีแดงอย่างนี้ข้าเอ้าข้าวเกิดอะไรขึ้นเพื่อนใครทำนายอะหายแล้วครับคืนที่5นี่กูมาโผล่ที่ไหนวะเนี่ย What the hell ที่นี่ที่ไหนอ่ะหยิบน้ำดื่มเช็คจุ้ยมาแดกเนี่ยกูซนอีกแล้วหลังจากเรากินน้ำดื่มเช็คจุ้ย I feel strong อ๋อข้ารู้สึกแข็งแกร่งแข็งแกร่งรู้สึกแข็งแรงมากจนถึงขั้นแหกกงได้เพราะข้าดื่มน้ำเช็คจุ๊ยส์เฮ้ยงี้ก็สู้กับเช็คเลยเดี๋ยวอย่าไปกลัวมันที่นี่ไหนเนี่ย I feel weak again โอ้ฉันรู้สึกอ่อนแออีกแล้วอ่ะเอาเขา Oh my god you're alive นายยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ย I thought you were dead ขอบคุณพระเจ้าฉันนึกว่านายตายไปแล้ว Let me see if I can find something to let you freeเดี๋ยวดูซิว่าฉันจะปลดปล่อยนายได้หรือเปล่านะคาวก็กลับไปแดกน้ำดิมีทั้งหลายกระป๋อง It says on the back to not drink more than once in your lifetime มันเขียนด้านหลังว่าอย่าดื่มมากกว่า1ครั้งต่อ1ชีวิต I might overdose ฉันอาจจะลองกินเกินดูมี2ช้อยนะหยิบมากินเลยกับหยิบกระป๋องไปแต่ไม่กินก็เอาไปให้คาวกินดิใช่ไหมเพราะว่าชีวิตหนึ่งอ่ะดื่มได้ครั้งเดียวถ้าเรากินเข้าไปอีกเราจะตายก็ได้เอากระป๋องมาให้เพื่อนดีกว่านายดื่มนี่นะคาวแล้วนายจะแหกกงได้นะเพื่อน Here take this energy drink and drink it เอาน้ำนี่ไปดื่มแล้วดื่มดูนะเพื่อนโอเคโอเคเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะShit! ไอ้เหี้ยดูหน้ามันดิไม่นะอย่าตามมาทางตันวะเนี่ยช่วยด้วยเขาเฮ้ยเชิญกูหน้าพี่อย่าโดนเขาไอ้เหี้ยกลายเป็นปากีแล้วไอ้เหี้ยแกจะทำอะไรเพื่อนฉันและนี่คือการต่อสู้ของสองผู้แข็งแกร่งฝั่งซ้ายมุมแดงเช็คหน้าเบี้ยวฝั่งขวาพี่เขาหรือข่าวในร่างของบากิการต่อสู้นี้เริ่มขึ้นฝ่ายเขียวยิงบาซูก้าใส่พี่เขาหยิบขึ้นมาแล้วบอกว่ามึงทำได้แค่นี้เหรอเอาไปแดกซะขอบคุณที่เล่นเกมนี้ Hey thank you for playingI hope you enjoy the game. Hey, ขอบใจที่เล่นเกมนี้นะ Subscribe to our website. มึงห้ามเลยนะห้ามละเลยปุ่ม Subscribe ตรงนี้มึงกดให้กูด้วยไม่งั้นมึงโดนดีแน่และนี่ก็คือ Five Nights at Shrek's Hotel ภาค 2ได้กลิ่นไหมทุกคนเล่นจบแล้วได้กลิ่นไหมกลิ่นทินเนอร์กลิ่นกาวมันแรงมากจบลงไปเรียบร้อยสำหรับ Five Nights at Shrek's Hotel 2ครับภาคนี้ไม่ได้เน้นความสยองเน้นความกาวปนหลอนนิดโชคดีที่โรงแรมนี้ไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวมีพี่คาวอยู่ด้วยเขาเลยแบบช่วยเราไว้ได้ภาคแรกผมจำได้ว่าเราวิ่งกันชิบหายเลยก็เรียบร้อยครับสำหรับคุณเช็คโรงแรมคุณถูกปิดแล้วผมขอเรทให้คุณ0ดาวคุณใช้แขกเก็บขี้คุณใช้แขกขนของแล้วคุณจะฆ่าแขกด้วยคุณต้องรับกรรมปิดโรงแรมไปซะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าทางช่องและปิ่นโตอย่าลืมนะครับใครอยากดูคลิปแบบไม่ต้องตัดต่อดูสดสดดูย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยเนี่ยก็สมัครเมมเบอร์นะคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่มีการคัดไม่มีการตัดต่อแบบสดสดเพียวๆดิบๆจากช่องนั้นปิ่นโตเลยที่สำคัญมีจับรางวัลทุกๆสิ้นเดือนให้กับเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่า
ันนี้กดปุ่มจอยซะแล้วคราวหน้าเรามาเจอกันวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับไปหาที่พักที่อื่นดีกว่าว่ะ